ะคะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พลิกด้านนิดนึงค่ะแล้วก็อบต่อนะคะอีก30นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนุ่มอยู่นะคะแต่ว่าร้อนมากเดี๋ยวเรามาหักกันเลยแล้วกันนะคะว้าวจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าเปลือกร่อนได้เลยค่ะเราก็จะได้มันเผาญี่ปุ่นจากหม้อทอดไร้น้ำมันอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ